ผมเคยเห็นดูในรีวิวของหลายๆท่านแล้วก็เห็นโฆษณาหลายๆโฆษณาที่เกี่ยวกับเคยเห็นกาเล็กๆที่เป็นลมเอาลมเป่าแล้วมันก็อยู่ก็เงาไหมบนเลนอ่ะก็เลยเอ๊ะลองดูวิธีทำของเขาดูแล้วเอามาลองใช้จริงเฮ้ยแม่งก็ใช้ได้จริงสวัสดีครับกับสรรหาธรรมใน Sport Channel นะครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งนึงกับคอนเทนต์ที่ผมดูจากใน YouTube ของผมเองแล้วก็ดูจากในคอมเมนต์หลายๆท่านที่มันขาวสะอาดได้สักแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ใช้ระยะสักอาทิตย์นึงมันก็กลับมาเหลืองใหม่นะครับแล้วมันอาจจะทำให้มีผลเสียต่อเลนของ อะไรอะไฟก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ผมเองแค่ทดสอบแล้วก็เป็นทางออกอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบสนุกขำๆไปนะครับแต่ในวันนี้เป็นเอพิโซด2ที่ผมก็ข้องใจอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งผมเคยเห็นดูในรีวิวของหลายๆท่านแล้วก็เห็นโฆษณาหลายๆโฆษณาที่เกี่ยวกับเคยเห็นกาเล็กๆที่เป็นลมเอาลมเป่าแล้วมันก็อยู่ๆก็เงาไหมบนเลนอะด้วยความข้องใจผมก็เลยซื้อมันมาสั่งมันมาเลย 1,290 บาทนะครับก็เลยเอ๊ะลองดูวิธีทำของเขาดูแล้วเอามาลองใช้จริงเฮ้ยแม่งก็ใช้ได้จริงๆวันนี้ผมจะเอามาทดสอบให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งนึงอันนี้เป็นเอพิโซด2เผื่ออีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆท่านจะเอาไปลองใช้หรืออยากจะลองซื้อดูแล้วเอาไปใช้ดูก็ดีนะครับโอเคอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะมีเพียงอยู่เท่านี้นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายสิ่งที่เราซื้อนะครับจะมีกาตัวนี้นะครับอันนี้คือกาน้ำร้อนนะมีพร้อมอะแดปเตอร์มาให้นะครับอุปกรณ์แล้วก็น้ำยานะครับซึ่งน้ำยาจริงๆเขาให้ขวดกระป๋องใหญ่มานะครับแล้วก็เรามาถ่ายใส่ในขวดเล็กนะครับเพื่อเอาน้ำยาเนี้ยเข้าไปต้มอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็กระดาษทรายมีเบอร์400 600แล้วก็ 1,000 นะครับแต่ว่าผมว่าจริงๆใช้เบอร์ที่สูงกว่านี้1,500 2,000 2,500 3,000 อะไรพวกนั้นน่ะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับโอเคแล้วรถที่เรานำมาในวันนี้คือรถแจ๊สเหมือนเดิมซึ่งรถเลนที่เป็นเลนพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะเนี่ยเหลืองขุ่นมัวเป็นแตกลายงานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆทางออกที่หลายๆท่านเอาไปลองปรับลองใช้หรือจะเอามา DIY เล่นเองแบบผมก็ได้นะครับซึ่งในวันนี้อุปกรณ์มีเพียงเท่านี้ผมจะมาสอนวิธีและขั้นตอนของแต่ละคนเอ้ยของแต่ละขั้นตอนดูว่าขั้นตอนแรกทำอะไรบ้างนะครับแล้วผลออกมาเนี่ยมันดีจริงไหมแล้วระยะยาวมันอยู่ได้ยาวจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคเอพิโซด2สำหรับขัดไฟหน้าให้มันขาวจากเหลืองให้มันขาวนะครับตับแรกนะครับเราก็จะใช้เทปกาวนิปปอนนะครับหรือเทปกาวอะไรก็ได้ที่มีอยู่ที่บ้านที่แบบสามารถใช้ได้แล้วก็แกะลอกง่ายไม่ทิ้งคราบกาวนะครับก็เราก็พยายามติดขอบหน่อยเพื่อตอนที่ขัดเนี่ยไม่ให้มันโดนสีรถของตัวเองนะครับที่ผมติดที่ตัวรถเนี่ยเพราะหนึ่งเลยผมแค่อยากจะให้มันถึงซอกซอยของตัวขอบเลนนะครับก็ติดมันเข้าไปฟืบอยู่ที่ตั้งนะไม่ต้องติดสวยมากก็ได้นะครับติดไปเถอะให้มันแค่แบบหลบไม่โดนไม่กระทบของสีรถตัวเองก็พอนะฮะนี่ก็ติดมันเข้าไปต่อกันด้วยเอาน้ำเปล่าลงเดี๋ยวลงปั๊ก นี่นิดนึงนะครับเราลงให้พื้นมันเปียกหน่อยนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องเอากระดาษทรายอะลูบใช่ไหมเราก็ต้องใช้น้ำนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราจะใช้เบอร์ละเอียดเอ้ยเบอร์หยาบโทษทีเบอร์หยาบก่อนคือเบอร์400ที่มีอยู่ตอนนี้นะ400 600แล้วก็พันนะครับเราก็จะชะโลมที่เบอร์หยาบไปก่อนก็ชะโลมไปเลยพยายามให้มันไปทางเดียวกันนะเวลาขัดนะครับโหแค่ขัดแม่งก็ออกแบบเหลืองแล้วอะเหลืองเป็นคราบออกมาแล้วฮะต้องทิ้งน้ำหนักให้เท่ากันไหมพี่ก็ดีถ้าทำได้นะครับคือถ้ามัน DIY เองอ่ะไม่ได้ไม่ใช่เป็นช่างอ่ะนะ
เราก็อาจจะตอบยากนะครับในการทิ้งน้ำหนักของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเกิดช่างที่ชำนาญเขาก็จะรู้น้ำหนักของเขาอ่ะเอาง่ายๆนะน้ำลงไปทีนึงก่อนเหลืองเลยเอาคราบเหลืองๆทิ้งไปก่อนถ้าขัดต่อพยายามรูดให้ยาวๆซ้ำๆหน่อยคือด้วยความหนักของมันแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะจากที่ผมดูจริงๆแล้วเนี่ยในการติดรอยที่ติดปิดเนี่ยจริงๆปิดให้มันเยอะๆกว่านี้ก็ดีนะเพราะว่าเผื่อแบบแลบเข้าไปโดนสีแฟบแฟบแฟบเข้าไปนะครับมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันถ้าโดนสีของเราเราก็ลำบากอยู่แต่ว่าผมติดเท่านี้พอนะครับเพราะว่าด้วยตัวรถคันนี้ก็ตามสภาพสีฮะคือการถูหยาบเท่าไหร่ยิ่งกินหน้าเลนให้ลึกมากเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องใช้หยาบมากก็ได้แต่ว่าที่ปั๊บเลือกหยาบเพราะว่าหนึ่งเลยคือปั๊บอยากจะให้รายละเอียดของนี่ไอ้ที่เป็นแตกรายงาทั้งหลายเนี่ยให้มันบางลงแล้วก็ลงไปลึกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าดูจากหน้าตาแล้วมันเริ่ม เริ่มขาวขึ้นเราก็เปลี่ยนเบอร์อ่ะจาก400ไป600แล้วก็600ไปละเอียดสุดก็คือ1,000นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่อยๆให้มันกินเนื้อไปเรื่อยๆนะครับกินผิวจนเรียบอย่างตามขอบเนี่ยอันตรายนะถ้าเกิดว่าเราติดไม่ชิดตัวสีรถอ่ะนะก็เดี๋ยวมันจะไปโดนรถซะต้องระวังหน่อยแลบไปทีเรียบร้อยเออใช่ครับก็ขัดไปเรื่อยๆนะต่อมาแล้วก็ใช้เบอร์นู้นนี่เบอร์ละเอียดสุดนะครับแชปเริ่มหมองนะเบอร์สุดท้ายนะครับก็เบอร์พันมันก็จะละเอียดเข้าไปอีกก็เพื่อให้ผิวของเลนเนี่ยประสานกันให้ได้แบบเรียบแต่จริงๆแล้วถ้าผมใช้จริงๆเลยผมจะใช้ไปจนถึงเบอร์สูงๆไปเลยนะแต่อันนี้คือแค่ตัวอย่างเอามาให้เพื่อนๆได้แบบลองดูเล่นๆกันคือถ้าใครจะเพิ่มไปเองก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่2,000 3,000 ดูที่เนื้อผิวของเลนเอาก่อนแค่นั้นนะอันนี้คือแค่ตัวอย่างนะผมจะรีบๆหน่อยนะครับมาไปโอเคเราลอกผิวออกไปแล้วระดับหนึ่งนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยที่เราซื้อมาเล่นก็คือนี่เลยเอาน้ำยาใส่ที่กาตัวนี้นี่น้ำยาใส่ที่กาตัวนี้ฟ้าเทลงไปจะเยอะหรือจะน้อยก็ได้สีหน้าตามันออกฟ้าคล้ายๆกับแอลกอฮอล์กลิ่นมันก็ใกล้เคียงนะจะว่าไปนะครับจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะก็อยู่ที่หน้างานนะครับในกระป๋องนึงเนี่ยอันเนี้ยใช้ได้ประมาณสักใช้แค่แบบว่าที่ปั๊บเทไปได้แก่ก็ได้ประมาณ2,000อ่ะอ๋อ4โคมอ่ะฮะแล้วนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันติดไม่ติดเดี๋ยวมันจะเดือดเองเดี๋ยวมันจะเดือดเองนะครับนี่เราใส่น้ำน้อยเพื่อให้มันเดือดเร็วนะครับทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีก็เดือดแล้วมั้งใช่นะ2นาที3นาที2นาที3นาทีก็เดือดแล้วนะครับแต่ก็พยายามจับดูว่ามันอุ่นหรือยังนะฮะนี่ก็คือเป็นการทดลองแบบง่ายๆที่เราดันเห็นจากใน Facebook หรือในโฆษณาต่างๆที่เขาเอามาเล่นกันเราแค่ไม่มีความเชื่อตรงนั้นแต่เราได้เอามาลองแล้วแม่งใช้ได้จริงจริงๆๆเฟี้ยวๆแล้วก็ปล่อยจนมันแห้งไปเลยก็ได้นะครับปล่อยจนมันแห้งไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้หรือสนุกมากกว่านี้ก็มานำเสนอในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะฮะผมก็ยินดีนะครับแต่จากในคอมเมนต์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอามาทดสอบและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าที่กับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เอาไปลองเล่นเองอยากเล่นเองนะครับก็มันก็มีหลายรูปแบบนะครับคือแนะนำกันมาก็ดีนะครับในคอมเมนต์จากที่ผมอ่านไปแล้วนะครับผมเป็นคนตอบเองนะจากในคอมเมนต์ก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้สนุกดีนะครับก็เอาเป็นว่าช่วยกันแชร์กันหลายๆคนละกันเพื่อพัฒนาหรือช่วยกันแบบแบ่งแนะนำไอเดียเล่นๆกันมากกว่าเนาะประมาณนั้นนะฮะจนรอมันเดือดนะครับมันก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะฮะลองดูตอนนี้คือผิวก็ตามที่เราไอ้นี่ไว้แล้วเรียบร้อยนะที่ลองขัดแล้วก็เช็ดแห้งนะครับก็ขุ่นดูนะ
เฮ้ยเฮ้ยน้ำแสดงว่าเราใส่น้ำน้อยไปว่ะน้ำยาเมื่อกี้ใส่น้ำยาน้อยจริงๆเฮ้ยแม่งมาว่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าผิวละเอียดกว่านี้ตัวเลนส์น่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่เห็นเส้นนะแต่อันนี้คือยังมีเห็นเส้นอยู่บ้างคือเราก็รีบไปนิดนึงเฮ้ยเมจิกจัดจริงแม่งหายเลยอ่ะแล้วเพลินๆเลยนะเออระวังเข้าหน้าเข้าตากันด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบอยากรู้ว่าเอ้ยไอมันออกมาหรือยังมันออกมายังไงนะครับอันตรายนะครับบอกก่อนแสบตานะตากล้องโดนไปแล้วครับเมื่อกี้เออตากล้องโดนไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้ใส่น้ำยาน้อยไปนิดนึงมันเลยออกมาเป็นแบบปุ๊ด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 นะถ้ามันจะให้ดีมันต้องออกมาดีกว่านี้และห้ามปลายไปโดนนะครับไม่งั้นจะเป็นเส้นจากที่ตัวปลายจากที่ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงสะอาดจริงๆนะเว้ยแม่งใช้งานได้จริงนะครับกับราคาเพียง 1,290 บาทผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเอามาลองเล่นเองทำเองก็ลองทำดูแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเอามาให้เราทำให้ก็เอามาละกันนะครับมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับมันเล็กๆน้อยๆสนุกดีนะครับ ก็เอาเป็นว่าฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันมาแชร์กันต่อนะครับว่าสรุปในการในรูปแบบในการใช้อันเนี้ยมันดีมากน้อยเพียงใดระยะยาวดีจริงหรือไม่แล้วมันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้ผมก็ฝากด้วยแล้วกันมาในคอมเมนต์เลยนะครับยินดีนะครับรับคำติชมคำติชมนะฮะสำหรับวันนี้สรรหาธรรมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปอาทิตย์หน้าน่าจะมีคอนเทนต์หนักๆในเกี่ยวกับเรื่องรถแล้วนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันประโยชน์เล็กๆน้อยๆไปแล้วบ๊ายบายครับ